เล็กโชว์โบชิมตอนโอป้าของหนูในพินัยกรรมของคุณพ่อระบุไว้ว่าคุณพ่อต้องการให้ผมทำธุรกิจนี้ต่อไปในพินัยกรรมของคุณพ่อระบุไว้ว่าจะเที่ยงแล้วจ้าจะเที่ยงแล้วจ้าลายมือของคุณพ่อเขียนไว้ชัดเจนโอ้ยหิวแล้วว่าคุณพ่อหิวแล้วผมมีแค่ประโยคเดียวที่จะถามคุณสั่งอะไรกินกันดีคะเบบี้สั่งอะไรกินดีคะเบบี้เบบี้เพิ่งกวนสวยแล้วนางเอกเขาดูมีความสุขดีเนาะโอปป้าเขาเทคแคร์ดีใส่ใจไม่เหมือนพี่ก็ทำได้ไม่ธรรมดาด้วยเพราะพี่มีเฟชาโกรที่ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงและฮอร์โมนที่สำคัญผ่านการตรวจยาปฏิชีวนะด้วยนะมีความสุขไหมครับมากอาหารดีมีความสุขอร่อยมากคำสมิดาเบทาโกรทุกคำคือความสุขติดตามความน่ารักน่าอร่อยตอนต่อไปได้ทุกช่องทางออนไลน์ของเบทาโกรแบรนด์นะครับ